่ะทีนี้มาดูว่ารันยังไงถ้าคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คือถ้าคุณพิมพ์อย่างนี้เสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรครับคุณก็มาที่โฟลเดอร์ของคุณได้เลยเนี่ยมันมีไอตัวโค้ดอยู่แล้วนะครับก็คือปกติผมจะพาให้คุณเปิดเนี่ยเปิดคลิกขวาแล้วก็มา edit with id le เนี่ยนะแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มากดรันอย่างนี้ถูกไหมครับกดรันเนาะได้แต่ว่าไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้ถ้าคุณยังไม่ได้แก้อะไรที่หัวโปรแกรมแล้วเนี่ยผมแกล้งลบเอาคุดไปก่อนนะผมแกล้งลบเอาคุดไปก่อนนะครับถ้าคุณจะรันเลย execute เลยไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องแก้ข้อมูลอะไรแล้วดับเบิลคลิกครับมันเหมือน execute เลยดับเบิลคลิกปั๊บจอดำๆขึ้นมาเมื่อกี้เห็นไหมแล้วมันก็สร้างไฟล์ออกมาที่เราสั่งไว้แล้วมาดู node solution นะครับ node solution อันนี้ก็คุณเห็นไปแล้วในตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างที่1ใช่ไหมสูงสุดอยู่ที่ตรงกลาง 0.3125 มีความร้อนออกไปทางซ้ายและทางขวาเท่าๆกันก็คือ 1.25 ออกนะเพราะว่ามันเครื่องหมายลบนะครับถัดมาผมปิดอันนี้ก่อนแล้วก็มาที่อะไรครับ element solution element solution ก็คุณก็ดู element ที่1เนี่ย element ที่1 gen heat ขึ้นมา 0.25 วัตต์ใช่มั้ยครับแล้วดู element ที่1ออกไปทางซ้ายสุด 1.25 เข้ามาทางขวา1เข้ามาทางขวาแค่1นะครับแล้วมัน generate ขึ้นมาเองอีก 0.25 มันเลยออกไปทางซ้าย 1.25 แปลความหมายแบบนี้เนี่ยแปลความหมายแบบนี้เลยเห็นมั้ยครับว่าตรงเนี้ยโนดทางซ้ายไอ้โนดทางซ้ายของ element ที่1เนี่ยเสียความร้อนไป 1.25 โดยที่มันรับเข้ามาทางด้านขวาเท่าไหร่ครับ 1.0 ผลิตเองอีก 0.25 ทุก element เป็นอย่างนี้หมดนะครับอ่ะทีนี้มาดูถัดมามาดูข้อ2ครับข้อ2ทำไงครับข้อ2ก็แก้นี่ครับไม่ต้องแคปจอแล้วนะดูจอมิดไปเลยดูจอนี่ไปเลยแก้ที่ไหนครับแก้ที่โนด data นี่แก้ตรงนี้เองเนี่ยแก้ตรงเนี้ยจาก1เป็น0แล้วตรงเนี้ยจาก0เป็น1ก็คือเป็นด้านซ้ายเป็นดีดีเคด้านขวาเป็นนอยมันการผลิตความร้อนยัง 2.5 เท่าเดิมใช่มั้ยครับนะอันนี้เนี่ยแก้ตัวเลขแค่นี้เลยเนี่ยคุณเรียนรู้การแก้ input แล้วมันง่ายเลยใช่มั้ยถ้าคุณใช้ Python เนี่ยสบายเลยนะครับสบายเลยนะเออแก้ input นิดเดียวเองใช้โค้ดเดิมดับเบิ้ลคลิกตบจบเลยอ่ะเดี๋ยวผมแก้ลบอันนี้ทิ้งไว้ก่อนผมดับเบิ้ลคลิกนะครับตึ๊บออกมาแล้วทีนี้มาดู node solution ครับอุณหภูมิสูงสุดมาอยู่ที่ทางด้านขวามือใช่มั้ยครับ 1.25 ตอนนี้จะเห็นว่าความร้อนที่ผลิตได้ทั้งแท่งออกที่ข้างซ้ายอย่างเดียวเลย 2.5 ทางขวาออกไม่ได้ครับเพราะเราเซตไว้แล้วว่ามันหุ้มฉนวนนะครับไอ้เมื่อกี้ที่บอกว่า Q เท่ากับ0น่ะคือหุ้มฉนวน insulated นี่ก็ว่าไปนะแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็ทีนี้ก็มาดูครับว่าไอ้ตัว element ของคุณเนี่ยตรงนี้ก็เป็นไงครับ element ที่1สูญเสียความร้อนไปทางด้านซ้าย 2.5 โดยที่ความร้อนเข้ามาทางปลายขวานะครับก็คือ 2.25 ผลิตเอง 0.25 ก็ตัวเลขก็ลงตัวรวมกันเป็น0นะครับทีนี้มาดูข้อ3ครับมาดูข้อ3ข้อ3มาดู input ครับเงื่อนไขเป็นแบบ Robin ก็คือเป็น convective จำได้ไหมครับ convective ก็คือ Newton law of cooling สรุปง่ายๆก็คือ T + Q = 0นะครับโดยที่ค่า K เป็น1ค่า H เป็น1 T infinity เป็น0อะไรเงี้ยก็ใส่ไปนะครับก็ออกมาเนี่ยผมเข้าสมการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการผลิตความร้อนเช่นเดิม 2.5 ทั้งแท่งนะครับอ่ะโอเคแกล้งลบอันนี้ทิ้งไปแล้วก็ execute ง่ายๆอย่างนี้เลยครับปึ๊บออกมาจบแล้วคุณก็จะเห็นว่าตอนนี้จะมีไอ้โนด8โนด9เห็นไหม 0.7 เท่ากันซึ่งจริงๆอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ครึ่งทางระหว่างโนด8กับโนด9นะครับความร้อนออกทางด้านซ้ายคือ 1.875 ออกทางด้านขวา 0.625 นะออกทางด้านซ้ายเยอะกว่าเพราะว่ามันออกง่ายกว่าเฮ้ยมันออกง่ายกว่าออกทางขวายากกว่ามันก็เลยออกน้อยเออแค่นี้แหละนะมันออกยากกว่าทางขวาแหละนะแล้วก็อะไรครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับ Q gen เนี่ยไอ element ของคุณเนี่ยเจนขึ้นมา 0.25 นะครับมารวมกับอะไรครับรวมกับที่มันเข้ามามันจะเท่ากับที่ออกไปนะครับตัวเลขก็ผิดแผกไปนิดหน่อยแต่คุณจะเห็นว่าไอ้1.875เมื่อสักครู่นี้คุณก็เห็นแล้วก็ 0.625 คุณก็เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะอยู่ประจำตำแหน่งถูกเป๊ะเลยนะครับถัดมาดูตัวอย่างที่4ครับแหมเอาเร็วเลยนะตัวอย่างที่4นี่ผมแกล้งลบตรงนี้ไปก่อนมาดู input ครับ input นี่เหมือนเอาข้อ1มาเลยครับแต่ตัวเลขนี้แก้นิดนึงเป็น5ครับมี point source อยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ 0.6 เนี่ย5วัตต์นะครับวัตต์ต้องเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรด้วยตรงนี้5วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับมีตัวเลขแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเอาล่ะแล้วพอคูณ a คูณออกมามันสุดท้ายมันเป็น5วัตต์น่ะนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ Q ตัวใหญ่เดี๋ยวมันคูณ a คูณอะไรออกมาไอ้จาก5วัตต์ไอ้สเตรนท์ของมันเนี่ยซอสมันมีสเตรนท์5วัตต์ต่อตารางเมตรแต่มันต้องคูณด้วยพื้นที่นะครับเพราะว่าสแลบของคุณเนี่ย1จุดเป็นตัวแทนของระนาบใช่มั้ยครับ x เท่ากับ 0.6 ก็คือในทางคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าระนาบ x เท่ากับ 0.6 มันคือระนาบนะครับเดี๋ยวมันคูณพื้นที่ออกมาก็เป็น5วัตต์นะครับแล้วก็เป็นไงครับ
แก้ออกมาแค่นี้เลยง่ายๆได้โซลูชันแล้วนะครับก็คุณจะเห็นว่ามันก็มีซอสอยู่นี้นะครับก็คือ5แล้วก็ออกไปทางซ้าย2ออกทางขวา3ทำไมออกทางขวาเยอะกว่าเอาก็ซอสมันอยู่ใกล้ทางขวามันก็ออกทางขวาเยอะกว่าครับแล้วมันไม่มีอะไรต้านทานเลยนะครับลืมบอกเมื่อสักครู่นี้มันมี volumetric heat generation ไหมไม่มีครับศูนย์หมดเลยนะครับตรงนี้ศูนย์หมดเลยนะแล้วก็ทีนี้ก็มาดูไอ้ตัวของ element solution element solution ก็จะเห็นว่าไม่มี Q gen นะครับไอ้ซีกซ้ายเนี่ยนะครับซีกซ้ายออก2คุณเห็นป่ะมันส่งต่อเลยนะเข้า2ออก2เข้า2ออก2เข้า2ออก2จนไปถึงซ้ายสุดทางขวาก็เหมือนกันเข้า3ออก3เข้า3ออก3จนถึง element สุดท้ายปลายขวาสุดเห็นมั้ยครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่5ครับ2วัสดุไอตัวโนดเนี่ยตัวโนด data เนี่ยตัวที่แก้คือตัวนี้ครับเราจะให้มัน drive ให้มันเกิดการนำความร้อนเนี่ยให้มัน drive โดยใช้ความแตกต่างของอุณหภูมินะครับก็คือทางซ้ายเนี่ยปลายซ้ายอุณหภูมิเป็น0ทางปลายขวาอุณหภูมิเป็น1ไม่มี heat gen เลยแต่ว่าตัวที่จะต้องแก้อีกตัวนึงคือตัวนี้ครับตัว element data ครับก็คือค่า k ไม่เหมือนกันค่า k ไม่เหมือนกันเนาะค่า k ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีนี่ด้วยไม่มีอะไรเนี่ยไม่มี volumetric heat generationนะครับต่อให้มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราเซต0ไว้แล้วแต่ว่าตรงนี้สิ่งที่สำคัญก็คือค่า k นะครับท่อนซ้ายเนี่ยถึง 0.6 เนี่ยนะครับคือค่า k เป็น1แล้วก็ไอ้ท่อนขวาเนี่ยค่า k เป็น2นะครับเอาล่ะเราก็ลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็รันมาใหม่เนี่ยดับเบิ้ลคลิกก็ได้ละนะออกมาก็ตรงนี้คุณอาจจะโอ้ดูยากไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรคุณจะเห็น heat flux เนี่ยนะครับก็คือเหมือนเข้ามาทางขวา 1.25 ออกไปทางซ้าย 1.25ดูยากแต่ว่าไม่เป็นไรผมเช็คตัวเลขมาแล้วมันตรงนะครับกราฟคุณไปดูในชีทเอาก็แล้วกันทีนี้ก็มาดูว่าการถ่ายโอนความร้อนทีนี้เป็นไงครับมาทางขวา 1.25 ออกทางซ้าย 1.25 ไม่มีฮีทเจนเนี่ยเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นเนี่ยส่งต่อจากขวาไปซ้ายเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นตัวเลขซ้ำๆกันเลยทุกเอลิเมนต์นะครับก็จะเห็นว่าพอเราใช้โค้ดเนี่ยก็ความยากอยู่ที่ไหนครับความยากอยู่ที่ตรงนี้ครับเซตอินพุตให้ถูกนะครับอินพุตมี2ไฟล์นะครับก็คือไฟล์เนี่ยไฟล์อะไรอ่ะไฟล์ของโนดกับไฟล์ของเอลิเมนต์น่ะนะครับก็เซตให้มันถูกต้องเนี่ยผมขยบเงี้ยเนี่ยเซตตัวเลขให้มันถูกต้องให้มันสอดคล้องกับรูปที่โจทย์ให้มานะครับแล้วก็รันง่ายๆครับโค้ดไม่ต้องแก้ด้วยซ้ำยกเว้นจะแก้ก็ต่อเมื่อผมให้ใช้จำนวนเอลิเมนต์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าผมขี้เกียจใช้จำนวนเอลิเมนต์แตกต่างไปจากนี้เนี่ยสมมติผมใช้10เอลิเมนต์คุณก็ไม่ต้องทำอะไรเลยคุณเข้าดับเบิ้ลคลิกอย่างเดียวครับแต่มันคิดอย่างเดียวแล้วก็เอาคำตอบมาตอบที่เหลือเขียนอธิบายทีนี้ที่เหลือเขียนอธิบายคุณก็จะต้องเข้าไปลบไอ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ่ะลบแล้วก็ค่อยๆปริ้นออกมาดูว่าตัวเลขเป็นไรแล้วก็ลอกตามมาส่งนะโอ้โหนี่บอกใบ้เลยนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็น strategy สำหรับการทำข้อสอบออนไลน์เลยนะนี่บอกกันสุดๆแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องลำบากใจในการทำข้อสอบนะครับทุกคนได้ตัวเลขไม่เหมือนกันผมก็เห็นทำกันมาได้ก็เพราะรู้วิธีทำแล้วนะครับรู้วิธีทำแล้วก็ทำได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวสอบตกเลยครับ